สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์เซก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมอยู่ที่เซิร์ฟ626นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับไม่ใช่สุ่มเดี๋ยวมาจับโปเกมอนเทพที่หลุดมากันซึ่งมันมีกิจกรรมแจกใช้พลังกายแจกบัตรจับระดับสูงนะซึ่งผมก็เล็งมันอยู่นี่แหละนะครับก็อยากจะจับเทพเหมือนกันไอดีนี้ยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูว่าวันนี้จะได้ไหมก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่และชมคลิปอื่นๆนี้ผ่านเพลย์ลิสต์เบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับอีกช่องนึงคือการกดซุปเปอร์แตงของคุณใต้ที่ว่างต่างก็สามารถกดให้ช่องได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็พลังกายผมมีอยู่500ใช่ไหมมันจะต้องการพลังกายเนี่ยอยู่ที่ 1,200 นะครับแจก4ใบนะ4ใบก็มีค่านะสำหรับผมเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวไปใช้โดนัทกันนะครับไปไม่รู้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับให้มันได้ 1,200 ใช้ไปใช้ไปจะหมดแล้วนะครับพอป่ะเนี่ยไม่น่าพอนะใช้ไปนะครับโอเคครบแล้วนะครับแล้วก็ 1,200 เนี่ยนะครับเอาไปทำอะไรดีนะฮะก็สำหรับผมนะคุณสมบัติที่2ก็น่าสนใจนะอุปกรณ์บวกก็น่าสนใจนะครับผมเอาคุณสมบัติที่2แล้วกันนะลองดูนะครับไปกวาดล้างก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะกวาดล้างไปเรื่อยๆนะฮะมันเป็นของที่ต้องใช้เนาะพูดถึงนะโอเคได้อยู่บ้างนะฮะจะดีไหมวะเนี่ยได้ของตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติที่2มันดีจริงๆไล่ทำไปเรื่อยนะเราไปจับโปเกมอนกันนะครับก็ไม่เยอะมากนะตรงนี้เหลือแค่นี้เองเหรอโอเคไม่ค่อยได้เป็นเรซินเลยนะโอเคครับเหลือจะได้เป็นอีกอันหนึ่งโอเคจะหมดละนะครับเหลือนิดเดียวนะฮะคือต้องการหลายอย่างนะครับโอเคไปใช้งานได้และของดีๆทั้งนั้นนะครับนี่เรามาผ่านพลังกายก่อนดับแรกนะมาสุดท้ายละอันนี้นะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเนาะได้ EXP ด้วยประเด็นนะฮะทำให้เลเวลขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นก็จะดีมากๆนะฮะถ้าเรามาใช้มันตรงนี้นะครับโอเคใช้ครบเลยนะครับโอ้ได้บัตรรีคุณสมบัติด้วยนะทำเล่นไปนะครับโอเคเหลือแถวสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปสุ่มเทพกันแล้วนะฮะเล็บไปกดบัตรเทพกันนะครับมาหมดแล้วนะครับผมก็ที่เหลืออีก390ผมก็จะมาใช้ตรงนี้นะฮะระดับสูงเลย80ไปใช้ไปหมดนะใช้ไปหมดนะแล้วก็70ใช่ไหมสุดท้ายโอเคครบถ้วนสมบูรณ์1,200นะจัดไปเลยนะครับ1,200นะฮะก็รับกันไปดิบาทแต่อีกพี่จะรับกันไปดิความแซดก็รับกันไปดินะครับผมไปจับเทปกันเลยนะครับผมเหนื่อยแล้วนะฮะรู้กันครับจะได้ไหมวันนี้นะครับไอดีนี้นะครับยังไม่เคยได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย4ใบนะครับก็ยากอยู่นะก็มาลุ้นผมก็จะมาลุ้นคิวเลียมด้วยนะเพราะจะไปทำไว้คิวเลียมในอนาคตนะยารุคิโมโนโอเคมีเกรเซียมานะฮะไม่เอาจะเอากราดอนเอ้ยเอามาทำไมกันแล้วเรามีแล้วเนาะจะเอาตัวอื่นนะครับผมไม่มีเทพเลยนะพูดถึงนะโคตรเกลือแม่งเกลือจริงว่ะรอบนี้โคตรเกลือนะครับสุดยอดเลยไม่มีเลยนะครับผมครับกิจกรรมใช้พลังกายนะครับใช้1,200คุณจะได้รับนะครับบัตรจับ4ใบนะฮะแล้วก็มีกล่องอุปกรณ์นะครับกล่องสกิลกล่องประดับแล้วก็ปั๊มแซดอีก200นะซึ่งค่อนข้างคุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปผ่านพลังกายกันเลยดีกว่านะครับว่าเอาไปใช้กําลังกายกันนะครับผมนี่ผมจะมาใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผ่านพลังกายกันนะครับผมมาครับเลเวลอัพไปนะครับผ่านพลังกายไปก่อนนะฮะมาผ่านพลังกายนะครับใช้ให้หมดนะโอเคเหลือ120ใช่ไหมเลเวลอัพอีกแล้วนะฮะ120ก็ใช้ตรงนี้แหละเหมือนเดิมนะครับโอเคใช้ให้หมดนะโอ้ได้มา300กว่าใบนะโอเคไปจับเทพกันนะครับก็โอเคปลดล็อกการแข่งโลกแล้วนะครับไปจับเทพกันเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมดไปรับก่อนดิ
อ่ะได้ตรวจจับอีก1ใบนะเลเวล45นะโอเครับไปอ่ะคราวนี้ผมมี5ใบนะไอ้ดีนี้อ่ะ5ใบไปดูกันว่าได้ไหมนะ5ใบนะครับผมอ่ะลองดูนะครับ5ใบตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีโปเกมอนอะไรที่น่ามาเลยมาลุยไม่มีหายเลยแม่งเกลือได้อีกอ่ะวันนี้โคตรเกลือนะครับเฮ้ยตัวใหม่ครับผมมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะเข้าไปจับก่อนไหมไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับไปลองดูก่อนดิแม่งก็ตัวใหม่เหมือนกันเฮ้ยตัวนี้เออมาลองดูโหจะจับได้ไหมเนี่ยมันจะจับยากเลยนะเอาเรื่องนะมาลองดูจับยากอ่ะผมจะเก็บของเอาไว้สุ่มด้วยแหละไอ้นี่แม่งก็ขวางทางเกินมาสิบสามสิบเจ็ดโอ้โหจับย่ามกันนะจะได้ไหมเนี่ยนะฮะไอตัวใหม่โอ้โหแตกแล้วฮะคุ้มไหมเนี่ยฮะคุ้มหรือเปล่าถามหน่อยดิอ่ะโอเคได้มาแล้วนะอ่ะโปเกมอนตัวใหม่นะครับที่อยู่ในเขตจับเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างถึกนะอ่ะผมจะมาสุ่มเทพไม่ใช่เหรอวะทำไมมาได้ตัวนี้แทนนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็กวาดล้างไปก่อนนะฮะอ่ะโอเคเหลืออีก3ใบเนาะลองดูนะครับไม่ออกยากจริงนะแม่งมาแค่วันเดียวเองอ่ะโอเคไม่ได้เลยนะกดไปทีนึงอ่ะโอเคใบสุดท้ายแล้วนะไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วนะโอเคเกลืออ่ะจบประมาณนี้โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็กระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ